สดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิว DX Mosa Changer ก่อนจะไปชมการรีวิวที่แปลงร่างของ Ryu Soul Go อันนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe กับพี่แบงก่อนและของเล่นเก่าๆของ Ryu Soldier กดตัวไอบริเวณขวาบนไปย้อนดูได้เลยครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมการรีวิว DX Mosa Changer กันเลยเสื้อยืดรีวิวแมนลายใหม่สุดเท่เพียงตัวละ299บาทพิเศษ2ตัว555บาทสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่แฟนเพจรีวิวแมนครับนี่ครับผมเป็นที่แปลงร่างรวมถึงอาวุธของริวโซโกด้วยนะครับคือริวโซเจอร์5คนก่อนหน้านี้เขาจะแยกที่แปลงร่างเป็นข้อมือนะแล้วก็อาวุธเป็นดาบนะฮะเป็นริวโซเคนแต่ว่านี่รวมอยู่ในอันเดียวเลยนะครับผมมาดูแพ็กเกจกันก่อนเลยนะครับนี่คือหน้าตาของ DX Mosa Changer ชื่อเขานี่ DX Mosa Changer นะครับผมด้านบนก็จะมีริวโซโกสวมเกราะเปรี้ยโซด้วยนะครับผมโซเปรี้ยนะฮะนี่ฟ้าอันนี้โซที่แปลงร่างนะฮะอันนี้เป็นฟ้ารูปลักษณ์ของอุปกรณ์แปลงร่างนะครับแล้วก็อาวุธนะฮะมีโซมาให้2อันนี่นะฮะตามที่เขาบอกนะครับผมในนี้หน้าตาของริวโซโกด้านข้างนี้ก็เป็นริวโซโกสวมเกราะของโซปิเปรียนะครับด้านนี้เป็นริวโซโกถืออาวุธธรรมดานะครับผมโอเคด้านหลังครับด้านหลังก็บ่งบอกวิธีเล่นคร่าวๆนะฮะอันนี้เป็นการแปลงร่างนะฮะเฮนชิมโหมดนะครับผมใส่โซของริวโซโกเข้าไปครับหมุนปุ๊บปุ๊บปุ๊บโซคู่ว่าไปอันนี้เป็นโหมดใช้พลังแล้วนะครับปั๊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 บเป็นร่างนี้ฟ้าสามารถเล่นรวมกับอันนี้ได้นะฮะต่อกันเป็นอันนี้ได้ซึ่งพี่ดูแมนไม่ได้ซื้อมานะครับอันนี้บอกไว้ก่อนไม่ได้ซื้อมานะฮะแล้วก็โซเอาไปเล่นกับหุ่นได้เล่นกับที่แปลงร่างของริวโซเจอร์ได้ด้วยนะครับผมไปดูข้างในกันเลยครับออกมาจากกล่องแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับผมประกอบไปด้วยโมซาเชนเจอร์และริวโซโซ2อันนะฮะเรามาดูตัวโซกันก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นโซที่ใช้ในการแปลงร่างนะครับผมนี่ครับเดิมอยู่อย่างงี้นี่ไงหน้ามาจากของโมซาเร็กซ์นั่นเองนะฮะฟ้าเป็นธีมทองน้ำเงินนะครับแต่ดวงนี้มันออกเหลืองมันไม่ทองอ่ะเนาะเพราะมันเป็นพลาสติกเนาะมันก็จะแบบสีเหลืองออกกึ่งๆน้ำตาลตุ่นๆนิดนึงนะฮะนี่ฟ้าสัญลักษณ์นะฮะของโมซาเร็กซ์นะครับผมอาวุธโดวุฒเขานี่มันดูเท่ดีเนาะเหมือนเป็นเขี้ยวอะไรสักอย่างนะฮะเดี๋ยวเฟี้ยวเลยนะฮะด้านหลังก็เป็นหน้าที่ไว้เสียบกับหุ่นยนต์ของโมซาเร็กซ์นะครับเป็นคิชิริวเนปจูนนะครับฝาป่าด้วยอันอันนี้โซเปรียเปรียนะครับผมหลายคนงงทำไมชื่อมันตลกจังครับพี่ริวแมนคือชื่อเนี่ยเราไม่ได้ตั้งเองนะเรามาจากญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นคือบิริบิริโซนะครับบิริบิริมันคือเป็นเสียงของไฟฟ้าสายฟ้าที่แบบอะไรพวกนี้มันก็คือเป็นไทยมันคือเปรี้ยเปรี้ยนั่นเองเพราะงั้นชื่อภาษาไทยจริงชื่อว่าโซเปรี้ยเปรี้ยนะครับผมนี่อาวุธเขานะฮะโอ้ดูอลังการมากนะฮะสีทองอลามมากเลยนะครับนี่สัญลักษณ์ของเขานะฮะนี่ตัวของเขาก่อนหน้านี้เขาจะเป็นอย่างนี้นี่นะมีความชิ้นส่วนพาร์ทใสนิดนึงเป็นยางใสๆนิดนึงนะฮะนี่อย่างเท่นะครับโอ้สายฟ้าสายฟ้านะฮะมาดูลูกเล่นของโมซาเชนเจอร์ดีกว่าครับนี่ครับโมซาเชนเจอร์นะครับหน้าตาก็มาจากโมซาเร็กซ์นั่นเองนะฮะนี่เห็นป่ะตาของโมซาเร็กซ์เลยมีตาเขียวๆซ่อนอยู่ข้างในด้วยนี่ๆๆ นะฮะนี่ๆเห็นป่ะอ๋อนะครับแล้วก็ปากเขาเป็นปืนอันนี้เป็นปืนแบบเหมือนแก๊ตลิงอ่ะปืนกลที่มันยิงแล้วมันหมุนนะฮะแต่อันนี้หมุนไม่ได้นะฮะหมายถึงตัวไอ้ตรงเนี้ยมันหมุนไม่ได้นะฮะแต่ว่าหน้านี่เป็นลูกเล่นหมุนได้นะครับผมนี่สัญลักษณ์ของริวโซเจอร์นะครับอันนี้เป็นเหมือนปีกของโมซาเร็กซ์โมซาเร็กซ์ก็มีต้นแบบมาจากโมซาซอรัสนั่นเองนะครับผมเป็นปีกลงมานะฮะเป็นไดโนเสาร์ที่อยู่ในน้ำนะครับผมอันนี้ก็เป็นหางของโมซาเร็กซ์ไว้ดีดตัวโซมาเวลาไม่ใช้แล้วนะครับผมอันนี้เป็นที่จับด้ามปืนเกอร์อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มันจะมีที่จับตรงนี้ซ่อนอยู่นี่เวลาไอ้ตัวนี้มันเด้งขึ้นเนี่ยมันสามารถจับเป็นปืนกลที่เขามีมือจับสองอันอ่ะบุ๊บไว้ยิงแบบแรงๆอะไรเงี้ยนะฮะอีกด้านนึงก็เป็นงี้ครับมีสวิตช์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะฮะใส่ฐาน 3A 2ก้อนตรงนี้ฮะนี่นะดันจึกตรงนี้ออกมานะครับผมฟ้านี่จะมีตาซ่อนอยู่เหมือนกันนะตาเขียวๆซ่อนอยู่เหมือนกันนะครับผมว้าดูดีๆก็เหมือนจระเข้ไม่รู้ จระเข้สีน้ำเงินนะฮะโอเคมาดูลูกเล่นกันดีกว่าลองเปิดสวิตช์กันพูดว่าโมซาเชนเจอร์ฮะฟังอีกทีโมซาเชนเจอร์นะครับลำโพงน่าจะอยู่แถวๆฝั่งนี้นะครับโอเคมาลองกดทริกเกอร์กันดูจะเกิดอะไรขึ้นนะก็เป็นเสียงยิงปกติ
แค่นี้ฮะไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับโอเคทีนี้ความพิเศษของลูกเล่นตอนนี้ที่ยังไม่ได้แปลงร่างคือการชักหัวเขาอย่างนี้นี่อันนี้พี่แมนชัก2ทีใช่ไหมแล้วลองกดทริกเกอร์มันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะยิง2ทีฮะคือถ้าพี่แมนชักตรงนี้กี่ทีมันก็ยิงออกไปตามจำนวนที่พี่แมนชักลองดู5ที 5ทีนะดูนะมันจะเป็นยิง5ทีไหม1 2 3สูงสุดคือ10ทีแต่จะบอกว่าระหว่างการชักไปเนี่ยถึง10ทีเนี่ยมันจะมีแบบเสียงลับซ่อนอยู่เดี๋ยวมาดูกันเสียงลับจะปรากฏไหมใน10ทีเนี่ยทีที่3ก็มาแล้วเสียงลับ คืออะไรก็ไม่รู้เอ๊ะเชิดอะไรมันจะจามฮ่าเชี่ยวอย่างนี้ป่ะไม่รู้อ่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วลองกดทริกเกอร์ตรงนี้ครับมายิงรัว10นัดแต่ถ้าเราชักเกิน10แล้วเนี่ยมันก็จะอั้นอยู่แค่10นะครับจะไม่ไปมากกว่า10นะลองดูนะนี่นะชักไป15ทีนะครับมันก็จะยิงแค่10ทีนะครับนี่แบบนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าการชักมันดูรุนแรงเนอะกลัวของพังมาก นะฮะขอยาวขอยาวขอยาว โอเคต่อมาฮะลูกเล่นแปลงร่างครับผมใช้เคียร์นี้นะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วใช้เคียร์ไหนก็ได้เพราะมันไม่อ่านเดี๋ยวพี่มาจะแปลงให้ดูยาวๆตามในหนังทีนึงแล้วค่อยมาอธิบายทีนะฮะไปอันที่คือเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวกองกลับมากดอันนี้เพื่อเอาคีย์ออกมาดูอีกทีนะครับอันดับแรกใส่เข้าไปมันจะเคบอมแล้วก็เงียบกริบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับถ้าเราไม่ไปหมุนหัวนี้ยิงปืนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะเราต้องหมุนหัวอันนี้พลิกขึ้นมาเมโลดี้จะต่างจากริวโซเจอร์บนโบกนะฮะแล้วก็กดยิงฮะอันนี้จะเป็นเสียงเฮ้จะไม่ใช่ว้าจะต่างกันนะครับผมเสียงอันนี้จะดูแบบยังไงบอกไม่ถูกแต่มันดูมีพลังมากกว่าไงไม่รู้นะสำหรับพี่ดูแมนนะมันไอเสียงของริวโซเจอร์บนบกมันจะดูร่าเริงเป็นงานครื้นเครงมากกว่านะครับโอเคฮะพอพลิกขึ้นมาบนหัวแล้วนะครับก็จะเป็นเหมือนสวมกรอบหัวมันเฉกเช่นเดียวกับอันเนี้ยคืออันเนี้ยก่อนสวมก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพอแปลงร่างปุ๊บก็จะสวมมาตรงนี้นี่เห็นไหมก็จะเป็นเหมือนสวมกรอบเช่นเดียวกันฮะอันนี้ก็เป็นเหมือนหัวที่สวมเกราะแล้วนะครับคือการแปลงร่างแต่ยังจะเห็นตาสีเขียวข้างในอยู่เหมือนกันนะครับผมไม่รู้กล้องจับภาพได้ไหมนะฮะมันต้องแสงไฟส่องเนาะจริงๆมันมีตาธรรมดาตาคนมองเห็นแต่ว่าตรงนี้มันมองยากเนาะอาจจะไม่เห็นนะครับผมอ่ะเรามาดูรายละเอียดตรงสีทองเขานี่โอ้ก็ยังสวยนะฮะเป็นทองแบบเดียวกันกับดาบริวโซเคนเลยนะครับทองโทนเนี่ยนะฮะนี่ฟันก็ยังทองเลยนะฮะดูสิสวยครับสวยต่อมาลูกเล่นยิงจะเปลี่ยนไปไหมพอแปลงร่างแล้วลองกดดูเฮ้ยมันกระสุนแบบยิงรัวทีนี้มันไม่ได้มีแค่กดทีเดียวกดค้างได้ดูนะแล้วมันจะอยู่ไปเองเพราะว่ากระสุนหมดกระสุนหมดทำไงครับชักเพื่อเติมฮะนี่เติมแล้วเราก็กดค้างยาวได้อีกจนหมดแม็กแล้วก็เติมชอบตรงที่มันกดค้างแล้วมันยิงรัวได้เนี่ยสมเป็นปืนแก๊ตลิงจริงๆนะฮะคือถ้ายิงรัวไม่ได้นี่เสียความเป็นปืนแก๊ตลิงมากเลยนะ มาแต่มันสั้นไปหน่อยเนาะมันต้องยาวกว่านี้นึง
มันอ้าวโอเคหมดแล้วลูกเล่นตรงนี้ต่อมาฮะลูกเล่นในการใช้พลังนะครับเอาออกและใส่นี้เดี๋ยวจะเล่นให้ดูก่อนแล้วจะอธิบายว่ามันคือยังไงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะมาดูพร้อมกันนะครับเรียบร้อยฮะใส่กรอกของโซเปียแล้วนะครับผมและอันนี้ก็เด้งขึ้นมาด้วยฮ่าอ้าวมือไปโดนปลดล็อกช่างมันไม่เป็นไรนะฮะถือว่าออกไปก่อนแล้วกันอ่ะโอเคนี่พอปลดล็อกขึ้นมาแล้วจะเป็นอย่างนี้นี่เป็นไงสัญลักษณ์สีทองขึ้นมานะฮะอ๋อแล้วก็ตรงนี้จับได้อย่างที่พี่แมนบอกทีแรกเลยนะฮะเป็นปืนกลแบบอย่างเงี้ยแบบนะฮะอ๋อลองยิงดูอ่ะจริงๆมันต้องเป็นยิงเสียงสายฟ้าแต่ว่าโซมันหลุดแล้วโอเคขออธิบายเลยแล้วกันนะฮะก่อนจะไปลูกเล่นให้ดูอีกทีนึงเอาหุบกลับมานะครับอย่างที่พี่แมนบอกว่าทำไมมันถึงไม่อ่านคีย์แล้วอันนี้มันรู้ได้ไงว่าเป็นโซเปรี้ยๆอ่ะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวพี่แมนจะใช้โซแปลงร่างของสีแดงเสียงก็จะเป็นเหมือนเมื่อกี้นะครับผมจะเป็นโซเปรี้ยๆเหมือนกันนะฮะลองดูนะแต่ว่ามันจะมีความต่างกันเดี๋ยวมาดูกันว่าต่างกันตรงไหนเห็นปะสปาร์คและดนตรีเหมือนกันเลยเมื่อกี้ถ้าโซยังคาอยู่เสียงยิงจะเป็นงี้คือมันเหมือนกันเลยครับอ่ะเดี๋ยวไม่เชื่ออีกให้ลองอีกทีนึงใช้ไฮยาโซก็ได้อ่ะเห็นมั้ยเหมือนกันหมดครับผมเพราะว่าลูกเล่นเขาอ่านคีย์ไม่ได้เขาเหมือนตั้งระบบไว้แล้วว่าเสียบคีย์ครั้งแรกเนี่ยคือการแปลงร่างแล้วเสียบคีย์อีกครั้งหรือครั้งถัดไปจากครั้งแรกคือการใช้โซเปรี้ยๆหมดนะครับผมเขาระบุไว้อย่างนี้เลยนะฮะในตัวโปรแกรมของระบบแต่ว่าทำไมอันนี้ไม่ตั้งอ่ะที่มันตั้งเพราะว่าอะไรฮะมาดูที่คีย์นี่อันนี้คือคีย์โซเปรี้ยๆนะครับผมและอันนี้คือคีย์ธรรมดาให้ดูของตัวเขาเองเลยก็ได้นะครับมองเห็นไหมครับว่ามันมีจุดต่างตรงไหนอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูมุมนี้ด้วยมุมที่จะเห็นจุดต่างได้อย่างชัดเจนเห็นไหมครับติ๊กต๊อก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 เฉลยครับนี่ฮะเห็นฐานนี่ไหมฐานมันไม่เว้าเห็นไหมฐานมันเป็นทึบๆแบนๆตรงนี้นี่มาดูใกล้ๆนี่เห็นไหมครับแต่คีย์ทั่วไปฐานมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันเว้าลงไปมันไม่ทึบๆนะครับนี่ดูเทียบๆกันให้จัดๆเลยนะครับนี่คีย์ทั่วไปเนี่ยคีย์ทั่วไปฐานมันจะเว้าลงไปอย่างนี้มันไม่มีทึบออกมาอย่างนี้นะครับผมนี่ไงแล้วทำไมล่ะครับพอมีทึบตรงนี้เนี่ยมันจะไปกดปุ่มที่อยู่ในนี้นี่เดี๋ยวทำให้ดูนะมันจะเป็นอย่างนี้ดูนะนึกลองซ้ำนี่เห็นไหมฮะมันจะกดแล้วนี่ก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นี่เองแค่นี้เองที่ทำให้มันเด้งนะครับผมโอเคหายข้องใจแล้วเดี๋ยวมันจะแปลงร่างใช้พลังอีกทีและอธิบายอีกทีนึงนะครับโอเคมาโซเปรี้ยใส่เข้าไปครับตรงนี้เนี่ยมันยังไม่ปิดสนิทนะเราต้องเอามือปิดมันมากตรงนี้มันมากต้องชักฮะมันก็เหมือนกับดาบที่ต้องงับหลายทีอันนี้เป็นชักแทนดนตรีก็จะเปลี่ยนนะฮะยิงแบบนี้นี่เองครับผมแต่ว่าเสียงชักตัวนี้ก็จะต่างจากเสียงดับงับของริวโซเคนนะนะครับผมนี่ใช้พลังเสร็จแล้วพอยิงก็จะเป็นเสียงไฟฟ้าฮะไฟฟ้าช็อตนะฮะไฟฟ้าช็อตมีบนหมดไหมกดค้างได้เหมือนกัน
นานพอแล้วน่าจะไม่มีวันหมดนะฮะนานขนาดนี้นะครับผมแล้วมันชักหัวได้ไหมแล้วกดจะเกิดอะไรขึ้นแบบนี้นี่เองครับเหมือนเป็นการใช้การยิงที่แรงขึ้นนั่นเองนะฮะทีนี้ถ้าชักหลายทีมันจะแบบยิงแรงขึ้นหลายทีด้วยไหมเหมือนเดิมครับผมโอเคต่อมาครับเดี๋ยวจะเอาโซของริวโซโกเนี่ยมาเล่นกับเครื่องแปลงร่างของริวโซเจอร์บนบกดูเสียงจะเป็นยังไงฮะต่างกับตรงที่กดอันนี้เหมือนกันครับผมเหมือนคราวที่แล้วพี่มันจะติดค้างไม่ได้เอาพวกโซที่เล่นดาบมาเล่นในนี้ให้ฟังเนาะเดี๋ยวจะเล่นให้ฟังวันนี้นะคืออะไรอ่ะอันนี้ไฮยาโซพูดเหมือนกันเลยนะฮะเหมือนกันเลยไหนลองไปรับไประดิพวกโซที่สวมเกราะแบบเต็มตัวเนี่ยจะมีคำว่าโชนำหน้านะครับแค่นั้นเองนะฮะครับก็จบลงมาแล้วครับสำหรับการรีวิว DX Mozart Chatter นะครับผมโอ้ก็ดีนะเพียงแต่ว่ามันอ่านไอตัวดิวโซไม่ได้เท่านั้นเองนะครับมันระบุไว้ชัดเจนแล้วว่าเสียบครั้งที่1แปลงล่างเสียบครั้งที่2ใช้เปรี้ยๆก็น่าเสียดายตรงนี้นิดนึงแต่ก็พอเข้าใจได้นะฮะแต่ถามว่าชอบไหมชอบฮะก็มันแปลกดีมันเป็นปืนนะฮะก่อนหน้านี้เป็นดาบกันมาหมดเลยแล้วก็เป็นกำไรข้อมือนะฮะแต่นี่เป็นปืนเลยทั้งแปลงร่างด้วยทั้งเป็นอาวุธด้วยทั้งอ่านโซด้วยอะไรเงี้ยซึ่งชอบฮะโอเคและสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆครับที่รับชมกันจนจบนะฮะในส่วนของหุ่นยนต์นะฮะมาแน่นอนของนี่เลยพามาให้ยกเซตเลยนี่นะครับผมรีวิวของเล่นเกี่ยวกับริวโซเจอร์ชิ้นต่อไปจะต้องเป็นชิ้นนี้แน่นอนครับผมและสำหรับวันนี้ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามหรือ Subscribe อย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe กับพี่แบนด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ